รัฐบาลได้ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณ 2.07 ล้านล้านบาทนะผมยืนยันครับพ่อแม่พี่น้องผมไม่ได้อ่านผิดนะฮะผมอ่านคำว่าล้านล้านบาทเป็นงบประมาณที่สูงที่สุดในประวัติถ้าเป็นนักการเงินการคลังสำนักงบประมาณผมทราบว่าใจจดใจจ่อนั่งรอดูอยู่นะฮะเป็นงบประมาณขาดดุลที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ 4.2 แสนล้านบาทสำหรับประชาชนทั่วไปผมว่างบขาดดุลเขาก็ฟังแล้วก็งงเอ๊ะมันแปลว่าอะไรนะฮะอยากจะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับท่านหาเงินได้100บาทถ้าท่านมีรายรับ100บาทท่านจ่ายออกไป100บาทถ้าอย่างนี้ถือว่าสมดุลก็เป็นงบประมาณสมดุลแต่ถ้าท่านเกิดหาเงินได้100บาทแล้วท่านใช้เงินออกไป150บาทท่านก็ใช้เกินเงินที่มีอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นงบประมาณถือว่าเป็นงบประมาณขาดดุลรัฐบาลท่านอภิสิทธิ์เข้มแข็งอดทนแล้วก็ใจกล้าครับตั้งงบประมาณขาดดุลสูงที่สุดในประวัติศาสตร์แต่มันเป็นเช่นนั้นจริงๆครับคราวนี้ย้อนกลับมาว่างบประมาณขาดดุลเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างถ้าใช้เงินเกินตัวแล้วเกิดอะไรขึ้นครับแน่นอนที่สุดครับถ้าหาได้100แล้วใช้150อีก50บาทท่านก็ต้องไปกู้แล้วเมื่อกู้ท่านก็ต้องเป็นหนี้สิ่งนี้คือประเด็นที่จะมาเชื่อมโยงในการอภิปรายในวันนี้ครับไปดูแผ่นต่อไปครับงบประมาณประจำปีที่กำลังเริ่มดำเนินการมาได้มีกี่เดือนนี้นะครับเป็นงบที่ใช้หนี้ได้น้อยลง 36% ครับในปี2553ท่านมีประสิทธิภาพในการใช้หนี้อยู่ 50,000 ล้านบาท2554ท่านใช้หนี้ได้ 3.2 หมื่นล้านบาทท่านใช้หนี้ได้น้อยลงถึง 36% พูดง่าย1ใน3หรือเกินกว่า1ใน3นะฮะท่านใช้หนี้ได้น้อยลงความหมายคืออะไรครับหนี้สะสมก็เพิ่มขึ้นคิดได้เป็นหลายประเด็นเช่นนะฮะท่านเก็บภาษีได้เยอะแต่ฉันท่านก็ใช้จ่ายเยอะมากขึ้นไปอีกใช้จ่ายเงินเกินตัวเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการใช้หนี้ก็น้อยลงหรือท่านเก็บภาษีได้น้อยไม่พอใช้จ่ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับพ่อแม่พี่น้องทางบ้านคงเข้าใจเรื่องเหล่านี้ได้ดีพอสมควรจากการอธิบายนะครับไปดูแผ่นต่อไปครับ